น้ำมนต์ยังไงพี่ก็ให้น้ำมนต์ไปไม่ได้หรอกโถพี่พาดน้ำมนต์ขอไปเจอพี่น้องแป๊บเดียวถ้าน้ำมนต์เห็นว่าพี่น้องไม่ได้เป็นอะไรจริงๆน้ำมนต์จะรีบกลับมานี่น้ำมนต์ประนอมอ่ะเขาไม่เป็นอะไรหรอกถึงยังไงเขาก็ต้องเอาตัวรอดได้เชื่อพี่สิน้ำมนต์เคยทำผิดกับพี่น้องถ้าน้ำมนต์มีโอกาสที่จะได้ช่วยพี่น้องเพื่อชดเชยความผิดน้ำมนต์ก็จะรีบทำถ้าพี่พาดจะคิดว่าน้ำมนต์คิดบ้าไปเองก็ได้นะคะน้ำมนต์กลัวว่าถ้าเสร็จงานเนี่ยน้ำมนต์จะไม่ได้เจอหน้าพี่น้องอีกเนี่ยนะเหตุผลน้ำมนต์ฟังยังไงก็ไม่ขึ้นอะไรยังไงพี่ก็ไม่ให้น้ำมนต์ไปน้ำมนต์ฝากงานของน้ำมนต์ไว้ที่มีนเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะเสียงานโยนงานให้คนอื่นเขาทำเนี่ยนะมันใช้ได้ที่ไหนน้ำมนต์ไปทำงานของตัวเองไปนี่ยังไงพี่พาดก็จะไม่ให้น้ำมนต์ไปใช่ไหมได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องมาคุยกันไปทำงานของตัวเองให้เสร็จก่อนค่อยว่ากันปะหมายความว่าถ้าเกิดน้ำมนต์ทำงานเสร็จพี่พาดก็จะให้น้ำมนต์ไปหาพี่น้องใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพี่พาดไม่ใช่อย่างนั้นน้ำมนต์